วัสดีครับ FC และผู้ติดตามวันนี้พามาดูการสารซีลวดหรือขึ้นซีลวดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากลองทำเองหรือว่าอยากจะดูไว้เฉยๆว่ามันมีขั้นตอนยังไงมีวิธียังไงผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยซีลวดหมายเลขตัวแรกนะครับเลข9เลข10มันคือความโตนะครับความโตของซีลวดยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งเส้นเล็กนะครับมันตรงกันข้ามกันนะเลขน้อยแต่มันจะเส้นเล็กเลขใหญ่ไม่ใช่เลขใหญ่ดิแต่ซี่ใหญ่จะตัวเลขน้อยอย่างเช่น9กับ10เนี่ยเบอร์9มันจะใหญ่กว่านะครับส่วนเลขหลัง1 2 9นี่ก็คือเป็นหน่วยของความยาวความยาวเป็นมิลความยาวซี่ลวดน่ะเป็นมิลลิเมตรนะครับ129มิลหรือ 12.9 มิลนะครับซึ่งซี่ลวดเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบชุบแบบไม่ชุบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ที่พอเวลาเราแกะกล่องออกมาสังเกตนะครับเขาจะเรียงสลับมาให้เราแล้วนะครับเวลาเราแกะนะครับแกะนี้อย่าพึ่งเทออกมาพวดนะสำหรับมือใหม่อย่าพึ่งเทออกมาพวดซีลวด1กล่องจะมี36ซี่นะครับแบ่งเป็นฝั่งละ18ซี่นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันที่หัวนะครับแตกต่างกันที่หัวตรงนี้ก็เรียกแบบง่ายๆก็แล้วกันแบบว่าองศาโค้งมากหรือองศาโค้งน้อยหรือจะเรียกเป็นคอสั้นกับคอยาวก็ได้นะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นคอสั้นด้านขวาเป็นคอยาวนะครับนี่ครับนี่คือเบสิกนะครับเบสิกที่เราต้องรู้กันเพราะเวลาใส่สลับมันจะผิดนะครับอย่าใส่สลับกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะองศาหนึ่งฝั่งขวาจะองศาหนึ่งกล่องนี้ก็ไม่ฉลาดนี่นะครับไม่อยากจะซูมนะครับซ้ายองศาหนึ่งขวาองศาหนึ่งคือซูมแล้วทำไมไม่หยุดอยู่เฉยล่ะเนี่ยความแตกต่างของซีลวดนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นฝั่งละ18นะครับฝั่งละ18ฝั่งซ้ายจะสั้นฝั่งขวาจะยาวนะครับเวลาเราดึงออกมาเนี่ยดึงแล้วก็แยกกองไว้นะครับเนี่ยมันจะแบบนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาแยกกองไว้เนี่ยไอ้อันที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ดึงออกมาเลยเนี่ยเนี่ย18เส้นนะครับอีกฝั่งนึงก็คือตรงข้ามเราแยกกองไว้แยกกองไว้อย่าให้เป็นปนกันเดี๋ยวจะวางยาตัวเองนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่ได้หมดใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสั้นคอยาวก็คือเกี่ยวเดียวกันนะครับใส่ได้ทีนี้รูที่วงล้อนะครับก็จะมี36รูเช่นกันนะครับ36รูเช่นกันแต่ให้เราสังเกตนะครับต้องสังเกตดีๆนะมันจะมีรูที่องศาสูงองศาสูงองศาต่ำให้เราสังเกตบางคนมือใหม่อาจจะใส่ผิดนะครับคือซี่ลวดน่ะแถวบนน่ะแถวบนก็จะต้องอยู่รูขององศาด้านบนนะครับส่วนซี่ลวดแถวล่างก็จะอยู่รูองศาด้านล่างนะครับตรงนี้ใส่ผิดกันก็มีนะครับสำหรับมือใหม่มันจะได้ไม่ต้องใส่ไปแล้วปุ๊บอ้าว
มันงัดมันขัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคือเราใส่ให้ถูกวิธีตั้งแต่แรกเลยนะครับมีพูดง่ายๆรูมันทิ่มลงกับรูมันหงายขึ้นน่ะนั่นแหละเราต้องเลือกให้ถูกต่อมาดุมเวลาเราจะสอดเนี่ยให้เราสังเกตรอยเดิมมันนะครับสังเกตรอยเดิมมันว่ามันพาดน่ะพาดเอียงมาฝั่งนี้หรือพาดเอียงมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าดุมเก่าบางครั้งมันจะมีรอยถ้าเราไปใส่สับไปใส่สลับมันก็จะเป็นลายๆนะครับดูไม่สวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูอีกว่ารูด้านในเนี่ยมันในกล้องไม่เอารีบไม่ได้เรื่องเลยนะเราต้องดูอีกว่ารูด้านในเนี่ยรูมันหลวมรูมันเละรูมันสึกไหมบางครั้งเราต้องยอมแลกให้มันเป็นลายเพื่อย้ายรูนะเพื่อย้ายรูเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันตั้งมาทับสารมาฝั่งเนี้ยแล้วมันสึกมากเราก็ต้องย้ายใหม่เพื่อไปเอารูที่มันยังสภาพดีอยู่นะครับอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยใส่มาอยู่อย่างนี้ทีนี้ตรงนี้มันผ่านการสึกหรอผ่านการกระชากมากดุมมันเป็นร่องเยอะเราก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้แต่ก็เอียงมาด้านนี้เหมือนเดิมแค่เราย้ายรูเฉยต้องพิจารณาหน้างานอีกทีนึงครับแต่ถ้าดุมใหม่ก็ใส่ได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าดุมเก่าต้องพิจารณาหน่อยส่วนการสอดนะครับส่วนการสอดให้เราดูแบบนี้นอกจากเราเลือกรูแล้วว่าเราจะเอาพาดไปทางไหนเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยอยู่เห็นปะเนี่ยมีรอยอยู่มีรอยอยู่ว่าต้องพาดมาทางนี้อ่ะแล้วก็จำไว้ว่ารูนี้ทีนี้เวลาสอดให้เอาคอยาวนะครับคอยาวสอดจากด้านในออกนอกนะครับคอยาวสอดจากด้านในออกนอกส่วนไอ้คอสั้นเนี่ยจากนอกเข้าในคำว่านอกหมายถึงอย่างเงี้ยเนี่ยสอดเข้าไปข้างในส่วนไอ้คอยาวเนี่ยสอดจากข้างในเนี่ยออกไปเนี่ยสอดจากข้างในออกไปนะครับสอดจากข้างในออกไปสอดแบบไหนสอดรูเว้นรูนะครับเนี่ยพอเราใส่รูนี้เสร็จปั๊บเราก็เว้นรูนี้ไว้แล้วมาสอดรูนี้นะครับทำไปจนมันครบนะครับเนี่ยทำให้จมมันครบเนี่ยเมื่อสานครบเสร็จแล้วนะครับเราก็ผมจะสานทับสีนะครับทับสีเส้นนี่ฝั่งบนก็คืออยู่ด้านบนตัวนี้ฝั่งล่างก็คือด้านล่างเนี่ยอย่าไปสลับผิดนะครับอย่าสลับผิดอย่างนี้นะบนก็ไว้บนล่างก็ไว้ล่างเนี่ยจับคู่กันจับคู่4ก็คือตัว1 2 3 4ครับจับ4แบบนี้ทีนี้จับ4เสร็จแล้วซึ่งถ้าเป็น Honda นะ Honda Honda มันจะจับ6นะครับล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังจะจับ4ล้อหน้าที่เป็นดิสเบรกนะครับจับ6ล้อหลังจับ4แต่ถ้าเกิดเป็นดัมเบรกเหมือนกันก็จะจับ4เหมือนกันนะครับอันนี้ในรถเกียร์นะทีนี้เมื่อเราเลือกคู่แรกได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเส้นนี้มันเป็นองศาบนที่อยู่ด้านบนเราจะต้องเลือกรูตรงนี้เนี่ยรูตรงนี้ให้มันเป็นองศาเดียวกันกับซีรั่วก็คือองศาที่มันเฉียงขึ้นนะครับเราก็มาเลือกฝั่งว่าเราจะเอาฝั่งไหนนะครับทีนี้เราเลือกได้แล้วนะครับเลือกได้แล้วเนี่ยจะเป็นคู่นี้นะครับมันจะมีรูคว่ำรูหงายนะครับให้เราเลือกดีๆแล้วก็ในแถวด้านบนเนี่ยก็คือซีฝั่งบนเนี่ยส่วนอีรูที่คว่ำลงไปเนี่ยก็คือซีอีกด้านหนึ่งด้านล่างนะครับเราเลือกตรงนี้ให้ถูกด้วยนะครับมันมีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่จะต้องดูเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปก่อนคู่นึงใส่ไปแล้วก็วนไปเรื่อยจับคู่เวลาใส่ก็รูเว้นรูเหมือนกันรูเว้นรูนะครับรูเว้นรูถ้าใส่ผิดก็
มันจะใส่ได้ไม่ครบนะเดี๋ยวก็จะต้องรื้อเสียบช่องใหม่นี่ครับรูเว้นรูเดิมก็ไล่ไปจนครบอะไล่ไปจนครบคร่าวๆมันจะมีประมาณนี้นะเลือกความยาวซี่ให้ถูกแยกซี่คอสั้นคอยาวสอดดุมให้ถูกพอสอดดุมถูกปั๊บแล้วก็มาไขว้ให้ถูกแล้วก็เลือกองศาของรูที่วงล้อให้ถูกนะครับคร่าวๆเอาประมาณนี้ก่อนจบคลิปแรกนะครับ